ที่ต่างก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณบีและสวัสดีท่านผู้ฟัง FC ทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในสตรีมมิ่งด้านล่างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องที่อาจจะเคยเล่าแล้วหรือใครอาจจะเคยฟังหรือจะยังไม่เคยฟังก็ลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องเนี้ยมันที่ผมตั้งชื่อให้ชื่อเรื่องว่าสยองขวัญชั้น6เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมนะฮะกับต้องใช้คำว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งช่วงปี2552ครับนะฮะเป็นช่วงก่อนน้ำท่วมใหญ่ปี54ซึ่งตอนนั้นน่ะผมจะทำงานอยู่ในย่านมหานครกรุงเทพมหานครนะฮะแต่อยู่ในถนนมหานครแถวๆหัวลำโพงก็จะทำงานเป็นครับเป็นการขับรถส่งอุปกรณ์ก่อสร้างก็คือจะเป็นพวกเหล็กพวกข้อต่อข้อตามส่งตามอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่พวกทรายพวกอะไรนะฮะก็จะเป็นบริษัทเล็กๆนี่แหละครับผมแล้วมันจะมีอยู่เสาร์อาทิตย์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่จะมีออเดอร์มาจากทางอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงงานใหม่เป็นโรงงานสร้างใหม่ซึ่งโรงงานอ่ะยังทำไม่เสร็จนะครับทางบริษัทผมเนี่ยก็ได้รับออเดอร์ไว้จากนั้นก็ถามคนขับรถที่บริษัทผมเนี่ยจะมีอยู่2คนจะมีอยู่2คันนะฮะจะแยกสายกันไปเขาก็ถามอีกคนนึงว่าเอ้าว่างไหมกระป๋องว่างไหมไม่ว่างไม่เป็นไรไปไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้อ่ะก็เลยมาถามผมอ้าวว่ายังไงไปได้ไหมไปได้ครับไปส่งกี่โมงครับเนี่ยแล้วก็ไปที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ให้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะจากนั้นก็ให้ค่าใช้จ่ายมาช่วงเช้าอ่ะผมเองก็จะขับรถไปตามจุดต่างๆนะฮะที่ต้องไปเบิกของไปเบิกเหล็กไปเบิกโลหะไปเบิกท่อเบิกข้องออะไรพวกนี้ครับไปเบิกมาจนครบกว่าจะได้เดินทางก็บ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงแล้วออกจากกรุงเทพนะฮะตัวหัวลำโพงซึ่งต้องบอกว่ารถผมเนี่ยมันจะไปเร็วไม่ได้เพราะว่ารถผมมันจะมีคานที่เอาที่เป็นเหล็ก6เมตรนะครับผมพาดอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กอย่างอื่นเหล็กที่อื่นอยู่ทับถมกันอ่ะเฉพาะด้านบนน่ะที่อยู่เหนือหลังคาขึ้นไปไหนน้ำหนักก็ทั้งหมดตัน6กับ2ตันแล้วผมจะขับเร็วไม่ได้และที่สำคัญคือขึ้นทางด่วนไม่ได้ผมต้องวิ่งฝ่ารถติดจากกรุงเทพกว่าจะออกไปถึงเส้นถนนสายเอเชียได้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณนึงผมเข้าเส้นเอเชียเนี่ยก็ล่วงเวลาไป5โมงกว่าถึง6โมงแล้วผมก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆตามเส้นทางซึ่งมีคนผู้ร่วมงานอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆซึ่งเอาไว้เป็นผู้ขับสำรองเผื่อเหนื่อยเพราะว่าผมเคยไปที่นี่มาแล้วแล้วก็ต้องจะบอกว่ากลับรูปเดียวมันจะค่อนข้างดึกนะฮะกว่าจะไปถึงนู่นอ่ะมันก็เกือบสี่ทุ่มแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่เบิกของช้ามากไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมไปถึงที่จังหวัดอุตรดิตถ์โรงงานแห่งนี้นะฮะไม่ขอบอกชื่อนะเพราะปัจจุบันนี้เปิดทำการแล้วตรงเนี้ยพอผมไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ยคนงานกะดึกที่เป็นคนงานก่อสร้างนะครับผมเขาที่พักก็คือพักกันเรียบร้อยไปแล้วก็คือเลิกงานกันหมดแล้วไม่มีคนขับโฟล์คลิฟต์ไม่มีคนขับรถเกียร์ไม่มีคนไม่คือพูดง่ายคือไม่มีใครที่ช่วยเราของลงเพราะผมว่าเราทั้งหมด2คนนะฮะของอยู่บนรถทั้งหมดเกือบ2ตันต้องเอาลงกันเอง2คนณจุดนั้นฉะนั้นที่โฟล์คลิฟต์มีกับเพียร์มีแต่ว่าผมไปยุ่งของบริษัทเขาไม่ได้เขาไม่อนุญาตใช่ไหมครับก็เอามาเป็นไรลงมาสองคนก็ลงมาสองคนก็ใช้คำว่าตันหกนะฮะไม่ใช่น้อยต้องบอกว่าน้ำหนักเยอะมากค่อยๆลงกันทีละเส้นสองเส้นเส้นสองเส้นกว่าจะลงเสร็จเวลาก็กินเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วครับประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าไม่ถึงห้าทุ่มครึ่งนะฮะพอลงเสร็จได้เสร็จปุ๊บมีการเซ็นบินแต่การเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถกลับความที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแขนมันก็แบบมันใช้แรงมาเยอะนะฮะเหงื่อก็ออกคือเหนียวด้วยครับทางผู้ร่วมงานอีกคนก็คือต้องเรียกว่าเป็นพี่แล้วกันเล็กใช้เป็นพี่เคเหมือนเดิมเป็นพี่เคก็แล้วกันอย่างพี่เคเขาถามว่าเฮ้ยเฮียเขาให้ค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่วะพี่เขาเผื่อไว้ให้ห้าพันกว่าทำไมอ่ะพี่เฮ้ยเองจะยาวกลับไปทีเดียวเลยแบบมูไม่ไหวหรอกแผนผมจะไม่ไหวแล้วพี่ไหวไหมล่ะไม่ไหวอ่ะจะร่วงอยู่แล้วเนี่ยเหนียวตัวด้วยร้อนก็ร้อนไม่เป็นไรดังนั้นยังไงเที่ยวรู้อยู่แล้วแหละเขาก็ให้ค่าโรงแรมเผื่อมาให้มาเท่าไหร่ก็รวมอยู่ที่แหล่ห้าพันกว่าบาทเดี๋ยวก่อนจะไปหาโรงแรมก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วอันดับแรกหิวพอใช้แรงงานเสร็จหิวทันทีออกไปตามระหว่างเส้นทางกลับนะฮะเส้นทางกลับออกจากอุตรดิตถ์เพื่อจะกลับมาทางเส้นทางเดิมมันจะต้องผ่านจุด
พราะผมไปเนี่ยผมไปทางทางเก้าเลี้ยวขึ้นไปผ่านเก้าเลี้ยวขึ้นแยกโพทะเลไปผ่านไปตรงนั้นก็จะกลับเส้นเดิมพี่บอกว่าจะหาของทานก่อนก็หาไปเรื่อยๆเจอร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวจอดข้างทางแล้วก็ทานกันขณะที่ทานก็คุยกันอยู่คุยกันสัพเพเหระพอทานเสร็จก็เฮ้ยตกลงแล้วเองรู้เปล่าว่าแถวเนี้ยมันมีโรงแรมที่ไหนบ้างผมก็บอกพี่เขาไปว่าไม่รู้ดิเดี๋ยวถามป้าคนขายเอาก็ได้เพราะผมเดินไปจ่ายตังค์ก็เลยถามป้าเขาว่าป้าแถวนี้มีโรงแรมชั่วคราวไหมแบบนอนทั้งคืนเดียวอะไรประมาณเนี้ยครับแถวนี้ยังไม่มีนะลูกผมต้องขับรถลงไปนะพอเข้าเส้นทางหลักเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยก่อนจะถึงจุดพักรถเขาก็จะบอกว่าเป็นปั๊มนี้ปั๊มนี้เคยเห็นไหมอ๋อจำได้เขาเคยเห็นเขาที่แล้วผมมาผมก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าไม่เคยแวะก่อนถึงปั๊มเนี่ยมันจะมีซอยเล็กๆก็จะมีป้ายสีเหลืองให้เลี้ยวเข้าไปตามป้ายนั้นเลยเขาบอกแค่นี้บอกไอ้เราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นป้ายโรงแรมใช่ไหมครับบอกถ้าอย่างนั้นหาไม่น่าจะหายากโอเคได้ที่พักละเราก็ขับรถไปพอไปถึงจุดที่ป้าเขาบอกเนี่ยผมก็พยายามมองหาสองข้างทางป้าเขาไม่บอกด้วยว่าซ้ายหรือขวาก็เหมือนแยกกันมองอ่ะผมมองขวาเขามองซ้ายพี่เขามองซ้ายสักพักผมเห็นปั๊มที่เป็นจุดพักรถไกลๆละโอ้ยใกล้ถึงปั๊มแล้วยังไม่ถึงซอยเลยป้ามั่วหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้จู่ๆพี่เขาพูดมาเฮ้ยใช่ซอยหน้าเปล่าไหนพี่เนี่ยป้ายเล็กๆที่เป็นลูกศรชี้สีแดงเหลืองๆเนี่ยเอ้ยใช่บอกว่าแต่คำมันเขียนคำว่าโฮเทลแล้วปากซอยผมก็บอกว่ามันเป็นสภาพปากซอยที่ไม่มีตึกอ่ะมันเป็นซอยเล็กๆเลี้ยวเข้าไปซึ่งมันมีหญ้าขึ้นลบสองข้างทางแล้วแค่มีป้ายลูกศรชี้สีเหลืองก็เป็นตัวสื่อสีแดงว่าโฮเทลน่าจะใช่มั้งเลี้ยวเข้าไปผมต้องบอกอย่างนี้ครับบรรยากาศนะสองข้างทางมืดมากแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่มีพระจันทร์แต่ว่าพระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงแต่ก็ยังพอมีแสงที่พอมองเห็นอยู่สองข้างทางไม่มีไฟข้างทางเลยก็ไประยะต้องใช้คำว่าพักใหญ่ๆเลยถึงจะเห็นไฟข้างทางสักดวงสองดวงก็เลยคุยกับพี่ว่าเฮ้ยผิดซอยหรือเปล่าวะพี่พี่ดูดิตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีบ้านเลยนะมันเป็นสองข้างทางอ่ะพี่เห็นภูเขาก็ได้เห็นพระจันทร์มั้ยน่ะโคตรน่ากลัวเลยเอาผิดท้าเปล่าครับพี่บอกไม่น่าผิดนะก็มีแค่ซอยเดียวนี่หว่าก็เข้ามาตามพี่ป้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหาทางกลับรถออกก่อนดีกว่าเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบใช่ครับแล้วตอนที่เข้าไปนะตอนนั้นนะถนนนั้นน่ะมันก็จะเป็นลูกยางสลับกับยางมะตอยสลับกันไปสลับกันมาแต่ไม่ได้พังทางไม่ได้พังก็ขับไปเลยสักพักเอ้ยพี่เหมือนเขาเห็นบางอย่างเอ้ยใช่ตึกข้างหน้าหรือเปล่าขวามือผมก็มองเห็นไกลๆนะใช่หรือเปล่าวะตึกสูงประมาณแต่ตอนแรกที่เห็นในรถเนี่ยขณะที่ขับเข้าไปเนี่ยมันเป็นตึกสูงใหญ่ๆแต่ไม่ได้นับว่ากี่ชั้นพอก็เอ้ยน่าจะใช่มั้งก็เลยขับเข้าไปพอขับไปใช่จริงๆด้วยมันเป็นโรงแรมชั่วคราวแต่ผมอ่ะก่อนจะเข้าพูดกับพี่บอกเฮ้ยโรงแรมโทษนะครับโรงแรมบ้าอะไรวะไม่ได้ในที่แบบนี้บอกนะมันมีให้นอนก็ดีแล้วแต่โรงแรมที่ดูคือสภาพมันไม่ได้เก่ามากนะมันเป็นโรงแรมใหม่ก็คือพูดง่ายถ้าเป็นโรงแรมที่มีทัวร์ลงเนี่ยที่มีทัวร์ไปลงเนี่ยนี่อันนี้คือกึ่งสีดาวเลยนะสามดาวกว่ากับสีดาวเลยนะแต่ลักษณะของโรงแรมอะพอผมเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยรั้วด้านรอบของโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นรั้วปูนที่เป็นรั้วทึบหมดเลยแล้วส่วนทางด้านข้างทั้งสองข้างของของตัวเติบโตตัวอาคารเนี่ยมันจะมีข้างนึงจะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหญ้าขึ้นลงสูงอีกข้างนึงจะเป็นทุ่งเหมือนเอาดินมาถมแล้วเหมือนกับผมที่เพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นลานกว้างเมื่อขับเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือตัวอาคารจะเป็นทั้งหมด6ชั้นและส่วนด้านล่างทางด้านข้างรั้วมันจะมีหลังคายื่นออกมาซึ่งผมมองเข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนบ้านรูดเป็นโรงแรมชั่วคราวเป็นบ้านรูดมากกว่าอะไรประมาณนี้มันจะมีทั้งพักทั้งตึกด้วยแล้วก็มีช่วงคราวด้วยซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าโรงแรมประเภทนี้นะครับท่านผู้ฟังจะมีแม่บ้านเนี่ยวนเวียนอยู่ตลอดเวลาพักเตียงกันอยู่24ชั่วโมงผมก็พร้อมเข้าไปผมสังเกตในลานจอดรถอะรถเก๋งรถกระบะจะมีค่อนข้างไม่เยอะแต่ที่จะมีที่มีหลักๆคือ 4-5 คันก็จะเป็นรถทัวร์จะเป็นรถทัวร์นั่นเป็นรถทัวร์นักท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็จอดนิ่งๆอยู่ผมก็หาที่จอดจุดที่ผมจอดเนี่ยผมเข้าพอผมเข้าจากรั้วจากประตูรั้วไปผมก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับไปจอดที่หน้าอาคารเนี่ยหน้าโรงแรมเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดจากหน้าอาคารที่เรามองเข้าไปนะ
ซ้ายมือสุดเท่ากับเกือบจะชิดรั้วเลยครับเกือบจะประชิดรั้วที่เป็นรั้วของโรงแรมเนี้ยจากนั้นผมก็ลงบอกพี่เดี๋ยวตามเข้ามานะผมลงก่อนบอกเออเดี๋ยวกูหยิบผ้าขนหนูผ้าขนหนูก่อนอะไรประมาณนี้ผมก็เดินนำเข้าไปก่อนสิ่งแรกที่ผมเข้าไปในโรงแรมเนี้ยมันจะต้องผ่านล็อบบี้นึกออกใช่ไหมครับปกติแล้วอ่ะคุณบีน่าจะรู้เรื่องโรงแรมล็อบบี้ปกติอ่ะถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่เปิด24ชั่วโมงแบบเนี้ยล็อบบี้อ่ะตรงที่เป็นจุดที่ให้ลูกค้าเขานั่งรอหรือว่าอะไรเนี้ยจะต้องเปิดไฟถูกไหมใช่สิครับแต่ที่เนี้ยจุดที่เขาเปิดมีแค่เคาน์เตอร์ของพนักงานแค่คนเดียวแค่จุดเดียวหมายถึงว่าตรงโซนล็อบบี้โซนล็อบบี้ที่เป็นห้องโถงสำหรับรับแขกเนี่ยปิดไฟหมดเลยมีแค่ไฟอยู่กระปุกเดียวอันเดียวบนหัวของตรงฟอนต์อย่างเงี้ยหรอถูกต้องอารมณ์คิดถึงเดินเข้าไปในอาคารที่เป็นอาคารผีสิงอย่างนั้นคืออารมณ์นั้นแปลกว่ะแล้วผมมองโดยรอบเนี่ยด้านหน้าที่ผมขับรถเข้ามามีป้อมยามแล้วมียามต้องใช้ว่ากลางคนหน่อยอ่ะมียามผู้ชายคนหนึ่งกลางคนรูปร่างกลางคนนั่นแหละนั่งอยู่ในป้อมเขาก็มองแต่เขาก็อาจจะรู้แหละว่าเรามาพักเพราะผมเดินเข้าไปในผ่านล็อบบี้เข้าไปแล้วส่วนตัวพี่เขาอะตัวพี่เคเขาก็เหมือนเดินตามหลังมานะแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าตามมาใกล้หรือไกลอะไรยังไงผมก็ตรงดิ่วเข้าไปที่ล็อบบี้ความที่เราเหนียวตัวด้วยเมื่อยด้วยอะไรด้วยเหนื่อยด้วยจะมีพอผมตรงไปที่ล็อบบี้มีพนักงานผู้หญิงคนตัวเล็กๆดูจากอายุแล้วน่าจะอายุน้อยกว่าผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำที่นี่นานหรือยังหรืออะไรอย่างสิ่งแรกที่ผมถามก็คือขอโทษครับพอดีผมจะมาห้องเช่าชั่วคราวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะออกแล้วมาเช้าอินตอนนี้นี่ออกพรุ่งนี้กี่โมงครับคือเหมือนเขาเงยหน้าขึ้นมาอ๋อขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนต้องบอกว่าปี2552ตอนนั้นเป็นยุคที่สมาร์ทโฟนอะเพิ่งจะมีเข้ามาใหม่ๆที่เป็นแบบระบบทัชสกรีนที่เพิ่งจะมีเป็นรุ่นแรกๆถ้าผมใช้เป็น LG ถ้าจำไม่ผิดสามารถดูหนังฟังเพลงใน Google Chrome ได้แล้วใน YouTube ได้แล้วนั่นแหละครับผมก็งงว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ก็อยู่ข้างๆทำไมไม่เปิดหาแต่เขากลับเปิดหาสมุดบนในสมุดที่เป็นสมุดบัญชีเล่มใหญ่เขาเปิดมันหาดูมันปกเพราะผมจะโง่ดูอ่ะเห็นอ่ะในสมุดอ่ะเขาตีเป็นตารางน่าจะเป็นชั้นหรือห้องอะไรสักอย่างเขาก็นับดูเฮ้ยอันนี้ไม่มีอันนี้เต็มก็เปิดไปเรื่อยขอโทษค่ะน่าจะเต็มแล้วเพราะว่ามีทัวร์จองแล้วทัวร์น่าจะมาลงอีกทีหนึ่งคือตอนเช้าเขาจองกันหมดแล้วอ้าวเหรอครับก็แสดงว่าเต็มน่าจะเต็มนะคะต่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปหาที่อื่นก็ได้มีแถวนี้ใกล้ๆไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูเพิ่งมาทำงานได้ยังไม่ได้กระทิบเลยวันนี้บอกอ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถามข้างนอกก็ได้ครับขณะที่ผมกำลังเดินหันหลังพี่เขาเดินมาพอดีเลยเอ้ยว่าไงอ่ะได้ห้องยังเต็มว่ะหาที่อื่นสักพักเหมือนตาหน้าพนักงานผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเรียกอ่ะพี่ขอโทษทีหนูลืมดูหน้าสุดท้ายอ้าวทำไมครับมันมีชั้น6ว่างอยู่ชั้นหนึ่งมันมีห้องว่างอยู่จะพักเลยไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับเลยครับพูดคิดในใจว่าดีเลยว่ะจะได้ไม่ต้องไปขับหาข้างนอกอีกเพราะเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเพราะลงของมาตะกี้นี่ตั้งเกือบ2ตันใช่ไหมครับเลยถามจะเอาเป็นห้องส่วนไหนดีคะชอบแบบไหนคือเขาถามความชอบของเราเองเลยนะก็แปลกเหมือนกันนะเจอโรงแรมแบบนี้ครับแล้วก็บอกผมขอถ้าให้ผมเลือกนะผมขอเป็นมุมตึกละกันขอเป็นมุมตึกที่มันสามารถเปิดหน้าต่างด้านมุมได้ที่มันสามารถที่มีลมมันผ่านมาได้อะไรประมาณเนี้ยผมชอบมุมตึกอะไรผมชอบอยู่มุมตึกอยู่แล้วครับเขาก็เลยมีอยู่เป็นห้อง60ต้องแก้ห้องคุณนิดนึงนะฮะห้องก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยได้ยินเรื่องเนี้ยมันเป็น609จริงจริงเป็น606ไม่ใช่609เป็นห้อง606เป็นห้อง606แล้วทีเนี้ยผมก็รับกุญแจเข้ามาผมก็เลยถามแล้วค่าใช้จ่ายจะจ่ายตอนเช้าหรือว่าตอนนี้เขาบอกแล้วแต่จะจ่ายเลยก็ได้เอาก็ได้ครับแล้วราคาเท่าไหร่ฮะคืนนึงเขาบอกว่าถ้าไม่รวมน้ำไม่รวมอาหารเช้าก็ราว900บาทตกใจอ่ะเฮ้ยโรงแรมขนาดนี้ทำไมถูกจังวะ900บาทก็เลยหาดูว่าพี่ก็เหมือนกับใช้สัญญาณมือไอ้สัญญาณแบบสายตาแบบเอาเลยแล้วความที่เราชอบของถูกแล้วเงินที่เหลือเราก็ไปหากินเอาได้ใช่ไหมเพราะเฮียเขาก็ให้มาเผื่ออยู่แล้วดีเว้ยเอาครับห้องนี้เลยครับผม
งั้นก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับทางด้านนี้ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวส่วนเดี๋ยวส่วนพวกผ้าหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้แม่บ้านขึ้นไปให้อะไรประมาณนี้แต่วันนั้นสิ่งที่แปลกจากสิ่งที่พนักงานพูดนะก็คือรู้ไหมฮะขณะที่เราเดินไปที่ลิฟต์เนี่ยอยู่ตรงหน้าลิฟต์เนี่ยกดปุ๊บประตูเปิดพอดีแต่ยังไม่ทันได้เข้าพนักงานเดินมาบอกพี่หนูลืมบอกอีกอย่างนึงคือนิ้วผมอะอยู่ที่ปุ่มลิฟต์นะคือมันเปิดประตูค้างอยู่ครับต้องเดินต่อขึ้นไปชั้น6นะลิฟต์จะจอดแค่ชั้น5อ้าวลิฟต์เสียเหรอไม่แน่ใจนะแต่จอดแค่ชั้น5ค่ะพอที่รู้โอเคครับเพราะบันไดมันจะอยู่ทางด้านข้างลิฟต์อยู่แล้วผมก็ขึ้นไปทั้ง2คนไม่ได้ใส่ใจเลยมากสิ่งที่ผิดปกติอย่างที่2ก็คือถ้าผมจะไม่ผิดนะลิฟต์อะมันจะขึ้นมาแล้วมันหยุดที่ชั้น3แล้วลิฟต์เปิดครับลิฟต์มันเปิดนะพอลิฟต์เปิดเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือตรงหน้าลิฟต์เนี่ยมันเป็นทางเดินยาวแล้วสองข้างทางจะเป็นห้องพักนึกออกไหมครับมันจะเป็นห้องพักแล้วทีนี้ผมก็เอ้าใครมากดเล่นวะคือคิดว่าเหมือนจะเป็นห้างหรือเปล่าพูดกับพี่ครับทำเป็นห้างไม่ได้ที่โรงแรมนะเว้ยผมก็กดปิดกดปิดทีนี้มันก็ขึ้นไปจอดที่ชั้นห้าจอดที่ชั้นห้าลิฟต์พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนชั้นสามพอมองออกรอบลิฟต์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินยาวจนถึงสุดปลายทางเลยสุดตึกเลยแล้วก็จะเป็นสองข้างทางมันก็เป็นห้องนะครับห้องพักผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกว่าบันไดอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเดินต่อขึ้นไปชั้น6อ่ะนี่ครับคือสิ่งที่แปลกครั้งที่3ขณะที่ขึ้นไปพอเดินขึ้นไปถึงบันไดปุ๊บเนี่ยลึกตามผมนะชั้น3กับชั้น5ทางเดินตรงยาวอ่ะมันตรงกันทั้ง2ชั้นถ้าบอกว่า1 2 3เนี่ยผมว่ามันน่าจะตรงกันหมดถึงชั้น5ครับแต่ชั้น6พอเดินขึ้นบันไดไปซึ่งบันไดมันอยู่ทางด้านข้างของลิฟต์พอเดินขึ้นบันไดไปไอ้ตรงทางเดินเนี่ยมันอยู่ตรงกับบันไดตรงที่เราทางขึ้นไปน้อยมันไม่ตรงกับชั้น6อ่ะเอ้าแปลกไหมเออเนี่ยผมก็เอ้าจริงๆตามแล้วตามแผนของตึกอ่ะถ้ามันทำมันก็น่าจะทำในลักษณะเดียวกันของทุกชั้นถูกไหมถูกผมคิดว่านี่มันเป็นห้องแบบเป็นไอพีเปล่าวะมันใหญ่กว่าหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มันถึงต้องขยับพื้นที่ออกมาเออแต่ไม่ได้พูดกับพี่นะพี่ไม่รู้พี่คนที่เดินมาด้วยเขาสังเกตหรือเปล่านะผมก็เดินไปสองข้างทางแล้วพี่ก็เดินมาเทียบผมก็เลยเหมือนแย่เขาเล่นนะไอพี่บ้านมาถามอะไรวะบรรยากาศโคตรได้เลยพี่ได้ยังไงเงียบๆอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงฉีงชัดผมสับตีนแตกเลยนะพี่นะนี่บอกปากติดปากพี่จอสถานที่แบบนี้เขาจะพูดกันพี่ผมพูดเล่นนะแหมสถานที่อยู่แล้วแต่ผมพูดไปแล้วเนาะคือเราก็แบบคำถามไม่ได้คิดเลยมากใช่ห้องไหนวะเขาบอกว่าห้องมึงตึกไม่ใช่หรอตอนแรกเราคิดว่าเป็นด้านไหนแต่ห้อง606มันอยู่ทางด้านนอกตึกเป็นมุมตึกเลยนะถ้ากับว่ามันเป็นมุมเดียวกับที่รถจอดรถชั้นล่างผมก็ไขกุญแจปุ๊บก่อนไขอ่ะผมตามเขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปสถานที่แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขออนุญาตสถานที่ก่อนหรือมีการซื้อที่ซื้อทางแต่ก่อนเข้าผมบิดกุญแจแล้วผมก็ตั้งจิตนึกว่าถ้ามีอะไรอยู่ในห้องนี้ผมขอมานอนชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมีเช่าเข้าไปแล้วอย่ามารบกวนกันนะอะไรประมาณนี้พอเปิดเข้าไปปุ๊บทันทีที่ดันประตูเข้าไปเนี่ยก็เปิดไฟปุ๊บเนี่ยสภาพในห้องต้องบอกว่าเขาแต่งแบบวินเทจตัวทางข้างนอกก็ปกติเหมือนโรงแรมทั่วไปแต่ข้างในแต่งแบบย้อนยุคอะผมก็บอกเฮ้ยโอ้โหสไตล์นี้ชอบเลยเหมือนได้ย้อนอดีตผมจะสีแดงนะคือผมมันจะเป็นผมจักรลาสีแดงอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกหรอกว่าใช่หรือเปล่าพอผมเลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเตียงมันเป็นเตียงเดี่ยวซึ่งเป็นเตียงใหญ่เตียง6ฟุตแล้วมันมีผ้ามันก็จะมีผ้าคุณหนูวางอยู่แล้วอ่ะบอกเอ้าผ้าก็อยู่นั่นนี่หว่าครับถ้าเกิดแม่บ้านขึ้นมาก็เดี๋ยวเขาบอกเขาว่าไม่ต้องแล้วกันเพราะผ้ามันอยู่นี่ครบหมดแล้วทั้งแปลงสีฟันงานฟันมีหมดเลยครับก็พูดเล่นกับพี่โอ้โหถ้าใครมารู้ว่าเรามานอนสองคนก็เป็นคู่เกงหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้คุณเราก็คือไปเล่นสักพักหนึ่งผมก็บอกเอ้ยพี่จาบน้ำหมอนมาเดี๋ยวผมนั่งพักแป๊บหนึ่งขับรถมาพี่ไม่เปลี่ยนมือเลยไม่ไหวแล้ววันนี้ตัวผมก็นอนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็เหมือนกับถอดนาฬิกาออกใช่ไหมครับแล้วก็เอากระเป๋าเงินอะเอาไปวางโยนไว้ที่หัวเตียงครับผมก็นอนหงายท้องก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดเพลงฟังในยูทูบก่อนตอนแรกคือในห้องอ่ะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบแหละครับมีทีวีด้วยผมไม่ได้เปิดพี่เขาก็ถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าถักผ้าคุณหนูแล้วก็เข้าห้องน้ำก็นอนฟังเพลงไปเรื่อยสักพักหนึ่งพี่เขาเปิดประตูออกมาพักใหญ่ๆ
ขาเดินมาเขาเดินมาข้างๆผมอะที่ผมนอนแบบนอนแบบหงายท้องอยู่ตรงปลายเตียงนะยังไม่ขยับมาดีๆผมก็นอนหงายท้องดู YouTube อยู่ผมก็แบบหันไปมองเขาอะไรพี่ผมก็ถอดหูฟังออกมาข้างยืนมองเลยคือพี่เขาอะอยู่ออกมายืนมองผมลักษณะที่แบบเขาลุกอยู่ตัวเดียวนะแต่หัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วยฟองฟักของชมพูสระผมอะออกมายืนมองผมแล้วก็มองซ้ายมองขวาพี่เป็นไรมองอะไรป่าไม่มีนะไม่มีอะไรพี่บนหัวพี่อ่ะเดี๋ยวสระนางกระฉามนี่ก็ขึ้นหัวหรอกบอกพวกพี่กูลืมอะไรประมาณนี้เขาก็รีบขับเข้าไปแล้วก็ผมก็ได้ยินเขาน่าจะล้างหงล้างหัวเรียบร้อยแหละเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะตัวห้องน้ำด้านข้างมันจะมีช่องเล็กๆที่เป็นช่องเล็กๆยาวเหมือนเขาเรียกกระจกเซ็กซี่บาร์เป็นกระจกมัวผมก็ไม่ได้สนใจเพราะมีผ้าม่านด้านในปิดอยู่ใช่ไหมครับผมก็นอนฟังอยู่เรื่อยๆสักพักพี่เขาอาบน้ำเสร็จก็ออกเขาเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าปุ๊บผมก็ปะตาผมแล้วพี่ผมก็เอาโทรศัพท์วางไว้แล้วก็ถอดหูฟังออกสักพักพอพี่เขาใส่เสื้อเสร็จปุ๊บผมก็ถอดเสื้อผัดท่าแล้วเฮ้ยไอ้บ้านอะไรพี่เดี๋ยวกูลงไปนอนที่รถนะเว้ยเอากุญแจรถหน่อยดิอะไรนะทำไมอ่ะอยู่ๆจะลงไปนอนที่รถลงไปนอนใช่เขาบอกอยู่ลงไปนอนที่รถผมก็บอกอ้าวเป็นไรพี่ตอนตีนดีๆมีไม่นอนจะนอนที่รถบ้าเปล่าไม่รู้ว่ะแต่พี่กูนอนไม่ได้ว่ะกูนอนไม่หลับว่ะอะไรมันนี่บอกพี่ยุงเยอะนะว่างอ่ะพี่เห็นอยู่สองข้างทางเป็นทุ่งนอนได้บ้านกูที่อยู่กรุงเทพนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยกูนอนได้อยู่แล้วกูนอนจนชินแล้วครับเอาแล้วแต่พี่ละกันถ้าพี่ร้อนไม่ไหวยืดขึ้นมาละกันเออผมก็ส่งกุญแจรถให้เขาไปเพราะรถแต่มันเป็นแบบเป็นนวดปกติทั้งคันเลยคือมันใช้ต้องใช้แจเสียบแล้วหมุนต้องใช้รีโมทใช่ไหมฮะผมก็เลยยื่นเขาให้เขาต้องพวงเลยเขาก็เปิดประตูแล้วก็ลงเลยผมก็อาหารดีเลยนอนกลางเตียงเลยตอนนี้ผมแบบกิ้งซ้ายกิ้งขวาได้สบายๆครับขนาดณตอนนั้นผมยังคิดสัปดาห์นั้นเด็กๆอีกก็มาอยู่อาจจะเปิดทีวีดูก็ได้ถ้าใครคือนอนโรงแรมจะรู้ผมแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะพอจากนั้นผมก็เข้าไปห้องน้ำเพื่อจะผมต้องบอกก่อนว่าก้าวแรกที่ผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้านะจะตรงกับชักโครกจะตรงชักโครกทางด้านซ้ายที่เป็นผนังเนี่ยมันจะเป็นอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบบิ้วอินแบบเป็นปูนแบบบิ้วอินแล้วก็มีกระเบื้องยาวๆเลยจะมีสองอ่างล้างหน้าจะมีสองข้างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นครับผมก็ยืนไปยืนดูอยู่ว่าแปลกเว้ยมันบินที่จริงว่ะน้ำเย็นข้างน้ำอุ่นข้างเว้ยแล้วก็ตรงก็จะเป็นแบบบิ้วอินติดผนังยาวๆตรงข้ามเนี่ยด้านขวามันจะเป็นกระจกเซฟตี้บาร์ถัดไปมันจะเป็นอ่างคล้ายๆต่างจากกุชชี่สมัยก่อนนะที่เป็นเหลี่ยมๆครับผมเป็นปูนเหลี่ยมแล้วมันจะมีราวผ้าม่านที่ปิดอยู่ครับเป็นราวเป็นม่านเป็นผ้าม่านใสแบบขุ่นๆนะนะผมว่าสบายใจและร้องอูราอูราเลยตอนนั้นผมก็เดินเข้าไปในอ่างปุ๊บดึงผ้าม่านปิดใสเลยครับเปิดพอเปิดน้ำปุ๊บโอ้โหชื่นใจครับเหนื่อยมาจากเมื่อกี้นะขณะที่ผมกำลังสระผมโน่นนี่นั่นอยู่กำลังสระขยี้ผมอยู่ผมก็เปิดฝักบัวเพื่อจะล้างใช่ไหมครับเพื่อจะล้างชำพูออกจากผมสิ่งที่เห็นหางตาผมเห็นเหมือนเป็นอะไรบางอย่างขยับอยู่นอกม่านเห็นเป็นเงาดำๆตะคุ่มอารมณ์เหมือนเดินเข้ามาข้างๆก็เดินถอยกลับไปเอ้าใครวะพี่เขาบอกว่าผมก็ปิดฝักบัวฝักบัวมันจะอยู่ในอ่างใช่ไหมครับมันจะเป็นก๊อกที่อยู่ติดผนังผมปิดปุ๊บผมก็เอามือปาดลูกตาเพราะมันมีน้ำมันมีน้ำอยู่ปาดแล้วก็ฝกประมาณมองเอ้าประตูก็ปิดอยู่นี่หว่าครับสงสัยคิดว่าเป็นน้ำอ่ะน้ำที่มันหยดนะอาจจะเป็นหยดน้ำที่มันอยู่หางตาแล้วอาจจะเป็นเงาสะท้อนจากอะไรสักอย่างมันเกาะกระจกแล้วมันไหลอย่างนี้ใช่ไหมชอบประมาณนั้นผมก็คิดว่าน่าเป็นงั้นแหละคงไม่มีอะไรหรอกคิดมากจากนั้นผมก็เปิดเพื่อล้างหัวต่อครับขณะที่ผมล้างอยู่เนี่ยนี่คือล้างจนสะอาดแล้วนะจะปิดก๊อกน้ำนะจังหวะก่อนที่ผมจะเอื้อมมือไปปิดผมได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนร้องไห้อ่ะเสียงสะอื้นอ่ะมันเป็นเสียงแบบแต่ค่อยมากเสียงมันค่อยเสียงมันค่อยมากผมก็เสียงจะเช็คยังไงวะผมก็เลยปิดพอปิดปุ๊บไอ้เสียงที่ผมได้ยินอ่ะมันเสียงสะอื้นคือมันหายไปคือตอนแรกผมก็ฟังว่าไอ้เสียงเนี้ยมันเป็นคล้ายกับเสียงที่มันน้ำที่มันขึ้นจากท่อเสียงอี้จากน้ำอาจจะเป็นเสียงนั้นก็เป็นได้หรือเป็นเสียงจากข้างห้องที่เขาเปิดทีวีดูอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นนะผมจะได้เวลานะมันเกือบเที่ยงคืนผมไปถึงโรงแรมนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งกว่าใช่ไหมครับขึ้นไปอาบน้ำใช้เวลาก็น่าจะประมาณ10-20 นาทียังไม่ถึงเที่ยงคืนแน่นอนผมว่าถ้าไม่ข้างห้องก็เสียงก๊อกน้ำนี่แหละไม่สนใจอะไรผมก็ออกมาผัดผ้าเช็ดเอาผ้าเช็ดตัวแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
ออกมาใส่เสื้อผ้าปุ๊บเป็นคนที่แบบจะเหมือนคุณมีอย่างนึงคือถ้าไม่ปิดไฟนอนไม่ได้ครับผมก็ปิดไฟแล้วก็นอนแต่ว่าผมไม่ได้เลือกนอนที่กลางเตียงเพราะว่าผมเผื่อว่าพี่เขาคนไม่ไหวอยู่ในรถจะโดนยุงกัดเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมาถ้าผมไม่ชอบว่าใครมาปลุกกลางคันเวลาผมนอนผมก็จะนอนถัดต่อไปมุมนอนจะเป็นมุมเดียวกับที่อยู่ทางด้านทางด้านระเบียงด้านหน้าซึ่งมันเป็นประตูกระจกมันมีผ้าม่านปิดแต่วันนั้นน่ะผมปิดแค่กระจกผ้าม่านผมไม่ได้ปิดไฟให้แสงจากข้างนอกอ่ะมันเข้ามาแสงมันก็ไม่ได้สว่างมากเพราะมันเป็นแสงจากไฟของด้านหน้าด้านหน้าโรงแรมก็คือถ้าผมก็นอนแบบทิ้งไปทิ้งมาแบบเซ็งว่ะก็ดูก็แบบผมก็เปิดโทรศัพท์ดูใช่ไหมมันตีทำไมมันเที่ยงคืนกว่าเองหาอะไรดูก่อนดีกว่าเผื่อข่มให้มันหลับให้ตามแล้วล้างหน่อยเดี๋ยวมันก็หลับเองผมก็เปิดเรื่องหนังก็คือเหมือนกับเข้าไปในGoogle Chromeแล้วก็ดูว่าดูเรื่องอะไรดีวะนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งชัตเตอร์กดติดวิญญาณมันเป็นหนังที่ผมชอบมากตอนนั้นอ่ะเพิ่งจะออกโรงใหม่ๆเลยออกจากโรงใหม่ๆเลยแต่ว่ามันมีหนังในเว็บแล้วผมก็เปิดดูก็ใส่หูฟังอ่ะปุ๊บบรรยากาศนะครับโรงแรมความมืดอยู่ในห้องแล้วดูหนังเรื่องเนี้ยคิดเอาแต่ก่อนนอนอ่ะผมจำได้ผมเข้ามาในห้องอ่ะผมโยนเหรียญบาทไปที่กลางเตียงแล้วขอซื้อที่แล้วก็คิดว่าปลอดภัยไม่น่ามีอะไรเขาได้การซื้อที่ซื้อทางครับจากนั้นผมก็มองดูไปราวๆครึ่งเรื่องพอถึงจุดถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมันจะมีจุดนึงที่พระเอกของเรื่องเนี่ยมันกลับเดินมากินน้ำที่ครัวแล้วก็ตอนประตูห้องอัดภาพของเขามันสั่นมันมีคนบิดอยู่ข้างในผมกำลังลุ้นตอนนี้มากเลยนะครับกำลังลุ้นอยู่อ่ะสักพักอันนี้ฟังดีนะผมปวดหูฟังสองข้างนะจู่ๆอ่ะมันมีเสียงแทรกเข้ามาทางด้านหูทางด้านขวาผมว่าผมนอนตะแคงเขาออกทางด้านระเบียงเท่ากับว่าประตูหน้าห้องจู่ด้านหลังนี่ออกไปครับนั่นแหละฮะมันมีเสียงแทรกเข้ามาในหูว่าอย่างนี้เลยกระซิบว่านอนเสียงเขาเย็นๆใช่เสียงเบาแบบนอนด้วยอย่างเงี้ยผมก็ดูมาตั้งหลายรอบแล้วมันมีตอนนี้ด้วยเหรอวะครับผมก็เลยดึงหูออกผมก็หันไปมองซ้ายมองขวาผมไม่ได้เปิดไฟนะผมก็ลุกขึ้นมายืนผมลุกขึ้นมานั่งสักแป๊บนึงแล้วก็ลุกจากเตียงก้าวหูอ่ะแนบกับผนังซึ่งผนังด้านข้างห้องผมแน่ไปแล้วก็สั่งแม่จิ๊บโอ้ยมันเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วใครก็จะเปิดทีวีดูวะก็สงสัยเป็นเสียงซาวด์นี่แหละนี่แต่ว่าตอนที่ผมดูอ่ะอันนั้นอ่ะผมเอาหูฟังอุดใช่ไหมครับแล้วเพิ่งจะมีสมาร์ทโฟนอะไรอาจจะเป็นระบบเสียงของในนั้นก็ได้มั้งอะไรประมาณนี้ผมก็อุดหูเข้าไปเพื่อความมั่นใจผมย้อนกลับไปประมาณ5-10 นาทีไล่ฟังจากนี้ใหม่มีไหมคุณมีเสียงมันไม่มีเสียงในหนังมันไม่มีไม่ใช่เสียงซาวในหนังด้วยผมก็เลยคิดแบบเฮ้ยหรือว่ากูหูแว่วว่าก็ช่างมันเถอะซื้อที่ซื้อทาวไม่มีอะไรหรอกขณะที่ผมกำลังดูไปจนเรื่องจะจบแล้วเนี่ยผมตาผมเริ่มเคลิ้มสลับแต่ตอนนั้นปวดท้องฉี่ผมปวดท้องฉี่ผมก็เลยแบบปิดเลยดีกว่าเว้ยเคลิ้มแล้วสลับแล้วพอผมกำลังจะปิดหนังในทีวีในโทรศัพท์นะฮะผมเห็นแสงอ่ะมันช้อนจากทางกระจกอ่ะว่าด้านหลังผมมันเป็นประตูหน้าห้องใช่ไหมครับเหมือนมีคนเปิดเข้ามาดังก็แก๊กผมก็แบบแต่ผมไม่ได้ถอดหูออกนะผมก็นอนตะแคงข้างอยู่ใช่ป่ะผมก็เหมือนกับเอี้ยวขึ้นมานิดนึงแล้วก็หันขวาไปเพื่อจะมองหางตาว่าพี่เขาขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นคนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากข้างในซึ่งข้างในปิดไฟมืดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาเราจะไม่เห็นหน้าเขาหรอกแต่รู้ว่าจะเป็นคนเดินเข้ามาเข้าไฟจากข้างนอกมันจะสะท้อนจากด้านหลังเท่ากับว่าด้านหน้าจะเห็นเป็นเงาเฉยเป็นเงาทุ่มสีดำพอปิดประตูปุ๊บแต่เราคิดใจกะแล้วนอนไม่ได้หรอกยุงมันเยอะแต่เขายังไม่ได้มาที่เตียงคือเขาเข้าห้องน้ำก่อนเขาเข้าห้องน้ำไปก่อนพอเข้าห้องน้ำปุ๊บเขาก็ปิดประตูห้องน้ำนะก็เปิดชักโครกทำธุระส่วนตัวปกติเหมือนคนเข้าห้องน้ำปกติมีการล้างผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็นอนปุ๊บเนี่ยก็ดูต่อไปผมก็ดูต่อเพื่อรอพี่ออกมาจากห้องน้ำซึ่งตอนที่เขาเปิดประตูออกมาเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงนะเพราะผมกดหนังน่ะตอนแรกสต็อปเอาไว้เพื่อจะปิดแล้วก็เปิดดูต่อกดเพลงดูต่อคือดูไปดูมาติดเว้ยกำลังมันเหนื่อยก็ดูให้จบไปเลยสักพักผมรู้สึกว่าตัวพี่เขาเนี่ยกำลังขึ้นมาบนเตียงเพราะว่าเตียงมีการขยับข้างหลังผมเหมือนคนขึ้นเตียงอ่ะก็จะมีการโยกของฟูกอย่างนั้นอ่ะแล้วเหมือนกับหมอนที่อยู่ข้างผมเป็นหมอนคู่ใช่ไหมฮะเหมือนดึงหมอนไปแล้วก็แบบก
คนอารมณ์แบบนอนแล้วตกหมอนอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตกท่าตกท้าให้มันเข้าที่นอนผมก็ยิ้มแบบไอ้บอกแหมไอ้บอกว่าเป็นเด็กบ้านนอกใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดนอนได้เจอยุงสุดเจอยุงเจอยุงเจอยุงที่แบบนี้เข้าไปอ่ะหนาวผมก็ดูไปเกือบจบแล้วไม่ไหวแล้วอั้นไม่ไหวแล้วอ่ะฉี่มันมาเต็มที่แล้วทีเนี้ยผมวางโทรศัพท์ปุ๊บขณะผมกำลังจะลุกเนี่ยตอนที่โอ้ตัวลุกขึ้นมาจู่ๆผมรู้สึกเลยว่าเหมือนพี่เขาลุกตามผมอ่ะพี่เขาลุกขึ้นมาผมก็หันไปอ่ะลุกทำไมวะพอจังหวะผมหันกลับไปเนี่ยคือเหมือนเขาลุกขึ้นไปอ่ะแล้วก็เดินไปที่ประตูด้านหน้าจากนั้นเปิดประตูแล้วก็เดินออกจากห้องปิดประตูแล้วไปเลยเงียบไปเลยผมก็คิดในใจเอ้าอะไรของเขาวะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับตกลงยังไงแน่เออผมก็ไม่สนใจแล้วเอาแล้วแต่เขาแล้วกันเขาก็อยากเดินขึ้นเดินลงก็เรื่องของเขาผมก็เดินไปฉี่ห้องน้ำไปฉี่แต่รอบนี้เนี่ยถ้าผู้ฟังที่ฟังข้างฟังมาแต่ตอนแรกเนี่ยผมอาบน้ำเนี่ยสิ่งที่ปกติก็มีแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมครับแต่รอบนี้ผมเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วเปิดไฟสิ่งที่มันเตะจมูกเข้ามาเลยคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นเน่าแบบนึกถึงอารมณ์สัตว์ตายมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แต่ละหมักอยู่ในห้องห้องเดียวอ่ะครับมันเหม็นเนี่ยโอ้โหกลิ่นคุ้งห้องอ่ะอืมบอกเฮ้ยกลิ่นอะไรวะห้องแต่ตอนคิดว่าไอ้ช่วงแต่หรือเปล่าผมก็หาต้นที่มาของกลิ่นก่อนเดี๋ยวถ้ากลิ่นมันออกจากห้องน้ำมามันเข้าไปในจุดที่เรานอนเนี่ยมันนอนไม่ได้แน่ผมก็เลยมองหามองใต้มองขวาให้ท่ออยู่ไหนวะไม่เจอชักโครกก็ไม่แตกนี่หว่าพอผมมองไล่ไปไล่มาปุ๊บทางมุมทางด้านซ้ายด้านซ้ายของชักโครกที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมุมห้องน้ำใช่ไหมครับที่มันจะเป็นจั่วของเสาตึกอ่ะที่มีกระเบื้องแตกอยู่จั่วผมก็ไล่มองขึ้นไปบนฝ้าที่อยู่บนหัวเนี่ยมันจะเป็นฝ้าแบบเก่าที่เป็นแบบเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นสำนองถักเปิดขึ้นไปได้ครับแบบนั้นอ่ะผมก็มองไล่ขึ้นไปตรงขอบเสาด้านบนอ่ะที่มันเป็นขอบที่มันเป็นขอบของฝ้าเหล็กเด็กมันเป็นเหล็กที่เขายึดกับฝ้านะครับมันเหมือนเห็นเป็นข้าวน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆไหลออกมาเอาแล้วส้วมแตกนี่วะเอาแล้วส้วมแตกแน่ๆโอ้โหกลิ่นตรงนี้แน่นอนเลยคือเราก็ไม่ไหวแล้วก็แบบทนอ่ะทนแล้วยืนฉี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมปิดประตูใช่ไหมแต่ไม่ได้ปิดไฟปิดประตูผมเดินไปที่หัวเตียงปุ๊บผมเดินหยิบกุญแจห้องจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปครับลงไปข้างล่างผมยืนกดลิฟต์อยู่ชั้น6กดรอตั้งนานไฟมันก็ขึ้นมานะเบรกชั้น5แล้วมันก็ลงไปผมก็เพิ่งจะรู้ได้ว่าลิฟต์มันจอดแค่ชั้น5ผมก็เอ้าลืมไปว่ะก็เลยเดินลงไปรอที่ชั้น5แล้วกดลิฟต์จังหวะที่ผมกดลิฟต์รออยู่นะผมเห็นว่าแม่บ้านเดินผ่านข้างหลังผมเพราะว่าด้านข้างลิฟต์อะมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องเล็กๆซึ่งน่าจะเก็บอุปกรณ์หรือเปล่าอุปกรณ์ความสะอาดเป็นแม่บ้านใส่ชุดกั๊กสีเหลืองมาเลยผมก็เอ้าป้าทำกะไหนอ่ะอ๋อเนี่ยป้าเพิ่งจะเข้ากะมาเมื่อ6ค่ำเองเอาแล้วมีอะไรหรือเปล่าบอกเออป้าผมรบกวนหน่อยดิป้าผมไม่รู้ห้องที่ผมนอนอ่ะช่วงแต่หรือเปล่าเหม็นมากเลยตอนที่ผมมาเนี่ยตอนช่วง5ทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนอ่ะกลิ่นยังไม่มีแต่นี่ไม่รู้ว่าตอนช่วงมันแต่ตอนไหนห้องไหนอะลูกผมก็ชี้แบบชั้นบนนะฮะชั้น6ห้อง606ป้าเขาเงียบไปสักพักหนึ่งชั้นไหนนะชั้น606ข้างบนนะฮะป้าอ่ะขึ้นไปดูกับผมหน่อยป้าไม่ไหวอะอย่างนี้ถ้าขอย้ายห้องจะทันไหมหน่อยนี้ผมก็เดินป้าเลยผมป้าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเดินตามขึ้นมาซึ่งมันแอบอยู่ด้านข้างลิฟต์ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ลงลิฟต์ขึ้นไปกลับขึ้นไปชั้น6ป้าเขาเดินตามหลังมาผมเดินนำป้าไปก่อนเขาเดินนำไปจนถึงหน้าห้องผมเสียบกุญแจกำลังจะบิดเปิดผมหันไปมองป้าเขากำลังเดินตามมาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมผิดสังเกตคือไหมทำไมป้าถึงเขาต้องหันหน้าหันซ้ายหันขวามองทุกห้องเลยเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่ามันเป็นอากับกิริยาของคนปกติผมก็ไม่ทราบตอนนั้นผมเรียกป้าทางนี้ป้าเขาเดินมาพอผมบิดกุญแจเข้าไปปุ๊บพอเปิดดูเข้าไปเนี่ยไอ้กลิ่นที่มันคุ้งอยู่ในห้องมันหายไปแล้วมันเริ่มจางลงแต่ผมยังได้กลิ่นอยู่บางส่วนป้าเขาเดินเข้ามาไหนตรงไหนลูกเนี่ยครับห้องน้ำเนี่ยผมก็เลยเปิดไฟในห้องแล้วอันนี้ผมเปิดไฟแล้วแล้วผมก็แล้วผมก็เปิดประตูห้องน้ำใช่ไหมครับดันดีก็บอกป้าเนี่ยได้กลิ่นไหมแต่พอเปิดไปป้าบอกไม่ได้กลิ่นดูว่ากลิ่นไม่มีว่ะรอบนี้ตอนขึ้นไปรอบเนี้ยคือใช้ระยะเวลามันสั้นมากนะแค่ไม่กี่นาทีเองทำไมกลิ่นหายหมดวะแต่ป้าเขาบอกว่ามันก็พอจะมีนะแต่กลิ่นมันก็อย่างนี้มานานแล้วในโลกแต่ตอนผมมาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกลิ่นหอมเลยห้องน้ำอ่ะครับล้อเออแล้วตรงไหนได้คิดว่ากลิ่นมาตรงไหนก็เลยชี้เขาดูคาบตรงเสาอ่ะ
ป้าเขาบอกว่าอ๋อข้าวนี่มีมาตั้งนานแล้วลูกเอ้ยมีมานานมากแล้วบอกอ้าวเหรอครับแล้วป้าให้ช่างหรือว่าให้รอพอขึ้นมาช่วยเช็คได้ไหมป้าตอนนั้นผมไม่ก็ไม่รู้จะเรียกให้เขาเรียกใครนะก็เรียกแบบสวยๆไว้อะจะเรียกช่างได้ไหมเรียกรอพอขึ้นมาเช็คได้ไหมว่าท่อให้มันแตกท่อตุ้งท่อส้วมมันแตกไหมป้าเขาบอกว่าหนูคิดดีๆซิคิดอะไรครับป้านี่มันชั้นหกแล้วลูกชั้นบนเป็นดาดฟ้าแล้วขึ้นไม่ได้มันไม่มีท่อท่วมหรอกมีชั้นห้าลงไปชั้นสี่ครับใช่อ้าวเขาบอกว่าเสานี่เป็นเสาทั้งแท่งเหรอใช่นี่เสาทั้งแท่งมันไม่มีท่ออ้าวเฮ้ยแล้วใครให้หนูขึ้นมาชั้นเนี้ยก็พนักงานที่ล็อบบี้ครับผมหนูชั้นนี้เขาปิดทั้งชั้นนะเขาไม่ให้คนมาขึ้นพักขึ้นมาพักอ้าวเท่ากับว่าทั้งชั้นมีห้องผมห้องเดียวที่อยู่อ่ะครับผมก็เฮ้ยผมแล้วแล้วพนักงานเขาไม่รู้หรอป้าบอกไม่รู้เขาไม่รู้มั้งทำไมรู้เอ้าเขาบอกว่ามันว่างอยู่ชั้นหนึ่งชั้นนี้เขาปิดทั้งชั้นเขาปิดมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วเขาไม่คนขึ้นมาเขาบอกแต่ป้าเขาบอกว่าปิดปรับปรุงนะไม่รู้ปรับปรุงอะไรครับก็เอ้าได้ยินจะนอนได้ไหมเนี่ยอ้าวยังไงเดี๋ยวเดินตามป้าลงมาแล้วกันลูกเดี๋ยวลงไปบอกเขาว่าเขาชั้นนี้เขาปิดพนักงานน่าจะไม่รู้เขาเพิ่งจะมาทำได้ไม่ถึง2อาทิตย์เองเออบอกอ๋อครับเดี๋ยวผมเดินตามลงไปเดี๋ยวผมไปหยิบของที่หัวเตียงก่อนป้าเขาเดินแยกออกไปใช่ไหมครับเดินแยกออกไปทีนี้ผมก็เดินไปที่หัวเตียงเพื่อจะหยิบแต่ยังไม่ทันได้หยิบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่าดีเทลโคตรละเอียดเลยนะละเอียดมากนะเนี่ยจากนั้นน่ะจู่ๆไฟในห้องตกเฉยๆดื้อๆอย่างนั้นมันตกปั๊บเดียวนะตกปั๊บเดียวแล้วก็ปั๊บเปิดขึ้นมาอีกครับผมก็งงบอกเฮ้ยไฟตกเหรอคู่เดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมอะไรพี่โน้ตเสียงหมาหอนครับผมจากด้านล่างเลยเออและตรงด้านทางด้านหลังทีวีเนี่ยมันจะเป็นมุมตึกอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมีหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่ผมถูกผ้าม่านแล้วก้มแล้วมันชะโงกหน้ามองแต่ไม่ได้เปิดไอ้ลานที่ผมบอกมันเป็นลานที่ดินถมๆกันอยู่ด้านข้างเหมือนเขาจะสร้างบ้านหรืออะไรสักอย่างครับผมเห็นเป็นหมาจำนวน7-8ตัวเนี่ยนั่งในลักษณะนั่งแล้วเงยหน้าหอนทั้งผมทุกตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมประสานเสียงอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงหมาหอนซ้อนมาเลยพี่เปิดโทรศัพท์หรืออะไรเครื่องนึงอยู่ป่ะไม่มีครับมีอยู่เครื่องเดียวครับแล้วโน้ตบุ๊กก็เพิ่งปิดไปตอนที่เขาสายนี่แหละครับหรอเออช่างมันเถอะไม่รู้นะผมได้ยินแบบเหมือนเสียงนะถ้าได้ยินเสียงเหมือนเสียงประสานใช่ไหมไม่เป็นไรก็เป็นเสียงหมาข้างนอกนี่แหละมันหอนทุกวันอยู่แล้วโอเคนั่นแหละครับผมก็เลยแบบเฮ้ยนี่จริงถ้าเกิดว่าหมามันเห็นอะไรก็ว่าลักษณะของหมากัดนั่งผมจะรู้แล้วว่าถ้าหมามันยืนแล้วหอนเนี่ยโอเคมันหอนหาคู่อาจจะติดสัตว์แต่เดือนนั้นน่ะมันไม่ใช่ปลายปีครับแต่ลักษณะการนั่งแล้วหอนเนี่ยพึ่งสวอเลยครับเพราะนั่นแหละครับคือเห็นบางอย่างถ้านั่งแล้วเงยหน้าหอนแน่นอนฮะผมก็อาจจะมันอาจจะแบบเห็นห้องอื่นหรือเปล่าชั้น5ชั้น4ชั้น3หรือเปล่าแต่ผมอ่ะผมมั่นใจผมซื้อที่ซื้อทางแล้วยังไงมันก็ไม่โดนหรอกก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรปิดผ้าม่านจากนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ได้คือตอนนั้นตอนหันไปเนี่ยคือไม่รู้อะไรนะแต่ผมไม่ได้เดินไปที่เตียงนะเข้าของไม่ได้เอาลงผมเดินเหมือนเดินตาบ้าลงไปเลยครับทันทีที่ผมจะเอามือเนี่ยไปปิดไฟนะยังไม่ทันได้ปิดสวิตช์ครับไฟมันดับเองผมก็ปิดประตูปั้งแล้วก็รีบเดินมาวางกุญแจด้ามเดินลงมาเลยเดินลงมาชั้น5แล้วกดลิฟต์ลงไปพอลงไปปุ๊บเนี่ยเจอป้าเขายืนอยู่ล่างก็เลยถามป้าว่าไงบ้างครับป้าหนูจริงๆอ่ะเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกลูกครับหนูหาโรงแรมใหม่ได้ไหมชั้น6เขาปิดแล้วเดี๋ยวนะให้ลูกค้าออกกลางคันน่ะคือผมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกี่โมงแล้วนะพี่ตอนนั้นโอ้ยมันตีน่าจะเข้าตีหนึ่งแล้วมั้งให้เราไปหาโรงแรมใหม่ตอนตีหนึ่งใช่แต่ป้าเขาบอกว่าลูกคืนเลยไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวป้าให้พนักงานคืนตังค์ให้นะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้คืนตังค์ให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยหรอกเดี๋ยวคืนตังค์ให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็บอกเอ้าเลยตรงไหนไปป้าเลยตอนที่เป็นจุดพักรถไปอ่ะมันจะมีตั้งเยอะแยะเนี่ยโรงแรมเยอะแยะเลยอยู่ข้างทางตรงนั้นอ่ะนอนได้โล่งๆอยู่เป็นโรงแรมชั่วคราวแบบนี้แหละแต่ว่าตึกอาจจะไม่ใหญ่แบบนี้อ๋อก็ได้ครับป้าแต่ว่าผมขอนี่ก่อนนะผมขอขึ้นไปเอาข้าวของก่อนเพราะวันนี้ผมไม่ได้หยิบลงมาแต่ผมไม่ได้บอกป้านะว่าผมได้ยินเสียงหมาหอนได้ยินผมไม่รู้ข้างล่างได้ยินหรือเปล่า
สักพักเหมือนรอพอเดินเข้ามาเพื่อเอาสมุดเข้ามาให้พนักงานเซ็นอะไรสักอย่างจากนั้นมันบอกเออพี่มาก็พี่แล้วมานะมาช่วยผมหน่อยมาอะไรครับคือพี่ขึ้นไปห้องชั้น6กับผมหน่อยอยากให้พี่ดูใต้ฟ้าหน่อยว่ามันมีแมวมีหนูมีอะไรตายอยู่ข้างบนหรือเปล่าเหม็นมากเลยอะคือป้าเขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรนะแต่บอกอ๋อครับ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 ได้ครับดูจากรปภแล้วน่าจะยังอาบน่าจะเข้ามาใหม่เหมือนกันแหละทั้งคู่แล้วมั้งแต่ก็ผมก็ยังไม่ถามเลยมากมายแต่นั้นก็ขึ้นไปเหมือนเดิมจอดชั้น5ก็เดินต่อชั้น6พอถึงห้องเข้าห้องน้ำปุ๊บรปภเดินนำเข้าไปก่อนผมอยู่หลังรปภครับใช่ไหมครับป้าเขาอยู่ข้างหลังผมเป็น3คนเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเปิดไฟในห้องนะแต่รอบนี้พอขึ้นไฟมันไม่ได้เปิดเองคือมันปิดอยู่ในห้องแล้วแต่ที่สำคัญคือสวิตช์มันสับลงมาเองผมก็สับขึ้นไปแต่ผมไม่สนใจนะผมคิดแล้วแหละว่าส่วนหนึ่งนะคือส่วนหนึ่งคือมั่นใจว่ากูต้องโดนอะไรสักอย่างแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่น่ามีหรอกเพราะกูซื้อที่ซื้อทางไปแล้วคิดแบบนี้คือตอนนี้50-50แล้วแต่ว่าใจยังขมอยู่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะผมไม่รู้ต้องใช้คำว่าถ้ากูมีจะรู้อยู่แล้วถ้าไปที่ไหนถ้าผมรู้สึกก็คือจะรู้สึกแต่ที่นี่คือผมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่ามันในห้องมันมีอะไรเลยพอเดินเข้าไปปุ๊บพี่ช่วยปีนดูได้ไหมซึ่งเก้าอี้มันไม่มีใช่ไหมก็ลองปีนชักโครกป้าที่เปิดต้องอยู่เหนือชักโครกถูกไหมฮะมันติดอยู่กับผนังผมก็ยืนอยู่ทางด้านขวาของรปภก็เงยหน้ามองพร้อมเขานั่นแหละแต่ป้าจะอยู่ตรงหน้ากระจกใช่ไหมครับเขาจะมองไม่เห็นในมุมที่ผมยืนแต่มันพอรปภเขาเปิดขึ้นไปเนี่ยด้วยความมืดที่อยู่ใต้ฟ้าผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากแล้วผมใส่แว่นด้วยเปิดไปปุ๊บผมก็ก้มลงมามองป้าเขาแล้วผมขณะที่ผมกำลังเงยหน้ามองเนี่ยผมเห็นเนี่ยในความมืดที่อยู่ใต้ฟ้าเหมือนรปภเขาเรียกอะไรคือเขาไม่ได้เอาไฟฉายเปิดสองนะเหมือนเขาแบบชะโงกซ้ายชะโงกขวาแต่ไม่ได้เพราะมันปิดมันปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วไงมันสุดแค่นั้นครับสักพักเหมือนเขาอะไรบางอย่างนะเขาร้องเลยนะแล้วเฮ้ยจากนั้นเขาหายเหมือนลึกรองเท้าก็เป็นรองเท้าหนังนะลื่นจากโคกแล้วตูดเหมือนกับก้นเรากระแทกพื้นนะลุกขึ้นมาได้เขาเหมือนเคยเห็นหนังการ์ตูนเวลาจะวิ่งนะใช่ไหมครับขามันฟีทิ้งอ่ะอย่างนั้นเลยตอนพอวิ่งออกไปอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่ได้เหมือนการ์ตูนนะแบบวิ่งแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะไปก็เฮ้ยพี่ไปไหนป้าเขาหันมาอ้าปากหัวแล้วนะหันมองคำตาโตใส่ผม อะไรวะผมไม่รู้บ้างผมก็เงยหน้าทันทีอ่ะผมเงยหน้าแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมเงยหน้ามองหันกลับไปตรงจุดที่เขาเปิดอันนี้ผมใช้คำว่าผมตาค้างไปราวๆ2-3 วิเลยนะทำไมอ่ะจังหวะที่สายตามันตัดในความมืดความมืดของใต้ฟ้าได้แล้วนะผมเห็นโอ้โหลุกตอนนี้ก็ลุกมากเลยมันเหมือนเป็นถุงขยะใบใหญ่ๆอ่ะครับที่มันเอาวางไว้บนคานปูนอ่ะซึ่งใต้ฟ้าผมบอกว่าใต้ฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากถ้าคนยืนไม่ได้แต่ถ้าขึ้นไปนั่งนั่งได้ลักษณะมันเป็นเหมือนถุงอ่ะเอาขึ้นไปพักไว้อยู่ตรงนั้นน่ะลักษณะถุงอ่ะมันใหญ่มากที่ผมเห็นก็คืออารมณ์เหมือนถุงไม่ได้ผูกไว้แล้วมันถกลงมาครับส่วนนึงอ่ะผมเห็นเป็นร่างผู้หญิงนะโอ้โหตาโปนแล้วมองลงมาข้างล่างมองจุดที่ผมยืนอยู่อ่ะผมก็ร้องดิครับป้าป้าเอ้ยป้าอะไรศพคนอยู่ข้างบนศพคนอยู่ใต้ฟ้าโอ้ยครับป้าบอกอะไรมีที่ไหนป้าไปเร็วไปเร็วไปเดี๋ยวผมวิ่งนำป้าในคราวนี้ป้าผมช้าเนาะต้องค่อยๆวิ่งตามผมมาอะไรลูกเดี๋ยวบอกป้าไม่เห็นนะป้าไม่เห็นเห็นอะไรป้าไม่เห็นป้าลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันพอลงไปปุ๊บถึงพอถึงล็อบบี้ข้างล่างปุ๊บผมก็เดินไปบอกพนักงานว่าน้องๆตอนนอท้องที่ใกล้เคียงตรงไหนกดเดี๋ยวนี้เลยคือน้องเขาก็ทำหน้าทำตาเหวยนะบอกอะไรพี่กดเดี๋ยวนี้เลยห้องที่พี่นอนมีศพอยู่ใต้ฟ้าน้องก็ตกใจอ่ะคือน้องเพิ่งจะมาทำงานยังไม่รู้เรื่องไงเขาก็หยิบโทรศัพท์เพื่อจะกดป้าบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหูก่อนพนักงานเขาวางคือตอนนั้นอ่ะพนักงานผมเห็นสีหน้าพนักงานแบบเบลอนะเขาผมว่าเขาน่าจะกลัวด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เอาทำไมป้าเดี๋ยวหนูอย่าพึ่งบอกป้าก่อนหนูเห็นอะไรครับไอ้รปภที่หายไปไหนละเหมือนเขาถามกับพนักงานเห็นก็วิ่งมาออกเขาวิ่งเข้าป้อมสักพักหนึ่งเขาคว้ากระเป๋าแล้วเขาออกจากโรงแรมไปเลยไม่รู้วิ่งไปไหนโอ้โหแสดงว่ารปภต้องรู้อะไรครับนั่นแหละผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะเลยพ่อหนีด้วยเหรอตัวป้าคืออะไรป้าหนูเล่าก่อนผมก็เลยเล่าให้เขาฟังไปว่าผมเห็นแบบรอพอแบบไหนแบบนี้แบบนี้ป้าเขาฟังแล้วเขาเหมือนกับขมวดคิ้วนิดอ่ะครับมันก็หันไปถามเจ้าพนักงานผู้หญิงนั่นบอกเข้ามาทำงานถึงสักถึง3 อาทิตย์ยังป้าคนนี้จะเข้าต่ออาทิตย์แล้วป้าอ๋อเพิ่งจะเข้ามาใหม่
คืออันนี้นะไอ้สิ่งที่หนูเห็นอ่ะมันก็คือสอบไปแล้วถูกแล้วครับผมบอกป้าคือหน้าป้าก็พูดหน้านิ่งมากเลยนะเฉยมากเลยนะผมบอกเอาป้าเดี๋ยวสอบป้ารู้เหรอรู้สิสอบอะเขาเก็บไปเป็นเดือนนั่นนะลูกเฮ้ยคือสอบมันเก็บไปแล้วเป็นเดือนเดือนถ้าผมว่าใต้ป้าไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วไอ้สิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรวะเท่านั้นแหละผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวป้าพูดใหม่ดิป้าเอาอย่างนี้ถ้าป้าบอกว่าไม่มีศพเอางี้เดี๋ยวป้าขึ้นไปกับผมได้ไหมป้าขึ้นไปกับผมนะผมจะไปเอาข้าวของบนหัวเตียงนะแล้วผมจะลงมาแล้วผมเดี๋ยวผมมารับเงินคืนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาโรงแรมอื่นนอนเอาอะไรประมาณนี้บอกป้าได้ลูกได้เดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นไปพร้อมกันตอนเนี้ยพอผมกลับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมเปิดประตูได้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าผมไม่สนใจห้องน้ำเลยห้องน้ำเราเปิดประตูค้างไว้ใช่ไหมเปิดไฟค้างหมดเลยฝ้าก็ยังไม่ปิดจังหวะที่ผมเดินเข้าวิ่งเข้าไปเนี่ยเพื่อเก็บของมีทั้งกระเป๋าเงินแล้วก็มีกระเป๋าเงินมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือผมคว้าได้ผมไม่ใส่นะผมคว้าคำใส่มือแล้วรีบแบบเดินเร็วอ่ะจำเพื่อจะออกจากประตูจังโอ้โหนี่คนลุกเลยเนี่ยจังหวะที่ผมกำลังจะออกอันนี้ผมเห็นหางตาชัดเจนเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรมันสะกิดหรือเกาสายตาเหมือนผมท้ายผมเหลือไปนิดหนึ่งแค่นิดเดียวแค่ไม่หันน่ะแค่หางตาเหลือนิดเดียวสิ่งที่ผมเห็นคือไอ้ช่องฝ้าที่มันเปิดค้างอยู่อ่ะมันเป็นเส้นผมผู้หญิงยาวลงมาอารมณ์เหมือนชิ้นหัวลงมามองผมอ่ะโอ้โหยังไม่จบเท่านั้นเออครับนั่นแหละประตูไม่ปิดเลยสักจังหวะที่สับป้าก็เดินตามขึ้นมาพอดีป้าก็เดินตามคือยังไม่ถึงห้องตอนแรกว่าผมเข้าไปเร็วมากครับผมไม่เอาแล้วป้าชัดเจนแล้วบอกทำไมเขามาขอโทษนะครับขอใช้คำนี้กันแม่งมารอผมอ่ะเอออย่างนี้เลยครับบอกว่าโอ้ยเดียวรอป้าด้วยป้าเรากลัวเหมือนกันแล้วมากลัวในตอนนี้วะคือคิดในใจไงกลัวในตอนนี้ว่าป้าจะคิดยังทำหน้านิ่งเลยพอลงถึงลางปุ๊บรับเงินปุ๊บผมไปที่รถเลยครับผมเห็นพี่เคเขานอนอยู่แต่รถยังไม่สตาร์ทผมก็แปลกใจเฮ้ยเออเขาจะไม่สตาร์ทร้อนก็ร้อนอากาศก็ร้อนแล้วประตูเนี่ยคือประตูด้านซ้ายที่เขาปิดนี่นะประตูด้านผมมันล็อกแล้วกุญแจอยู่ที่เขาใช่ไหมฮะแต่เขาอ่ะเปิดแง้มเหมือนกับแง้มประตูนิดนึงแต่รถไม่สตาร์ทไม่เปิดแอร์ด้วยครับและที่สำคัญคือเขานอนหงายแล้วเอาผ้าคุณหนูปิดหน้าผมก็โอ้โหมันตายหรือยังวะคิดในใจก็เลยเคาะปะพี่เปิดได้พี่เองครับพอเหมือนเขาจะยังไม่หลับนะเขาก็จะงกขึ้นมาเออแล้วเขาดึงผ้าออกอ้าวเฮ้ยลงมาอ่ะพอเปิดประตูปุ๊บเอาว่าไงว่าไงอ่ะพี่โดนแล้วเด็กโดนอะไรวะโดนอะไรอ่ะหนีหลอกเลยพี่เข้าไปไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพิ่งมาโดนเมื่อกี้เนี่ยเอาเหรอมึงก็เจอเหมือนกันเหรออ่ะหมายความว่าไงพี่เจอเหมือนกันเหรอเฮ้ยพี่เดี๋ยวพูดนี้หมายความว่าเออกูก็เจอเหมือนกันอ่ะเออกูเจอตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวที่พี่ลงมาตั้งแต่แรกนี่คือพี่เจอในห้องน้ำเหรอเออกูได้ยินเสียงบางอย่างเขาก็เล่าพูดเขาบอกผมฟังว่าเออตอนนี้เขากำลังสั่งผมอยู่อ่ะขยี้ผมอยู่นี่ฟังดีๆนะขยี้ผมอยู่เนี่ยมันเหมือนมันมีมืออีกมือนึงอ่ะมาช่วยเขาขยี้ผมจากทางด้านหลังอ่ะโอ้โหเป็นมือเล็กๆอ่ะโอ้ยช็อตในหนังเลยเออเขาเลยตกใจแล้วเขาสะดุ้งขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปไม่มีใครเขาคิดว่าผมมาเข้าไปแกล้งครับเขาก็เลยเปิดประตูออกมาก่อนที่ประตูมาเขาได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เออเสียงร้องไห้คือเสียงตบตีนแบบนี้แบบตอนที่ผมเข้าไปอาบน้ำได้ยินอ่ะเขาประตูมาเขาคิดว่าผมเปิดทีวีแล้วดูหนังผีครับจู่ๆเขาก็ไปยืนที่ปลายเท้าที่ปลายเตียงผมที่ผมกำลังนอนดู YouTube อยู่ตอนแรกใช่ไหมครับที่ผมถามว่าพี่ผมไม่ได้สระผมยังไม่ได้ล้างเออทำไมไม่ล้างหัวที่กูออกมายืนดูที่กูออกมายืนมองซ้ายมองขวาเพื่อให้ความมั่นใจว่ามึงเปิดทีวีดูหรือเปล่าเออพอกูได้ยินแบบนี้อ้าวทำไมไม่บอกวะไม่รู้ตอนนั้นอารมณ์นั้นกลัวมากโอ้โหพี่มึงนี่เลวนะผมด่าเลยนะพี่มึงนี่เลวนะปล่อยกูรับโชคอ่ะแล้วคือไอ้ตอนลงไปรถก็ไม่บอกนะว่าเจออะไรใช่ที่สำคัญก็เลยถามเออพี่ผมถามอีกเรื่องนึงตอนที่พี่ลงมาแล้วเนี่ยพี่ได้กลับขึ้นอีกไหมเฮ้อกูไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวใครที่ในห้องมาแล้วตอนที่พี่อาบน้ำใครเข้ามาวะที่จะเข้าห้องน้ำที่ปวดเยี่ยวอ่ะที่ผมจะลุกจะลุกไปห้องน้ำใครเข้ามาเออถ้าใครเข้าห้องน้ำน่ะไม่ใช่พี่เหรอเฮ้ยกูไม่ได้ขึ้นไปกูจะลงมากูไม่ขึ้นไปเลยโอ้ใช่แน่นะใครจะขึ้นไปว่าเจอแบบเนี้ยครับแล้วตะกี้แค่คู่สักคู่เนี่ยมึงได้ยินเสียงหมาหอนนะเออกูนอนหงายท้องอยู่เนี่ยกูนอนหงายรถเนี่ยแล้วกูถกผ้ากูได้ยินเสียงหมาหอนกูเลยถกผ้ามานิดนึงแล้วหลับสายตาเวลาที่เรานอนอยู่หน้ารถใช่ไหมฮะมันจะผ่านกระจก
แล้วมันตรงมันจะเยื้องนิดเดียวจะเยื้องกับจะเยื้องกับห้องชั้น6ที่ผมที่ผมอยู่พอดีเลยเออพี่เห็นอะไรกูเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะใส่ชุดแสกนั่งห้อยขาอยู่ตอนหมาหอนอ่ะกูขึ้นขึ้นไปหรอกโอ้โหถ้าก่อนหมามันหอนขึ้นมันหอนผู้หญิงคนนี้ครับจังหวะผมน่าจะเปิดผ้าม่านแล้วก็มองพอดีไงจังหวะหมามันหอนเพราะว่าเขาอยู่ห่างกับผมไม่โอ้โหไม่ขี่แขนได้นะเขาอยู่ตรงนั้นนะพี่แค่นี้เองอ่ะใช่แต่มองไม่เห็นอ่ะคือผมไม่ได้หันไปมองหน้าระเบียงด้านหน้าด้วยไงเพราะผมอยู่ทางด้านข้างก็กระจกด้านข้างนะมันเป็นมันพอมองลงไปมันจะเป็นผู้มันจะเป็นเนินดินโล่งๆจากนั้นผมก็หันไปไม่ได้มองระเบียงเลยไงผมก็เลยไม่เห็นเขานั่นแหละบอกเฮ้ยอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้เวลากราบเต้อยู่บ้าอะไรอ่ะยังจะอยู่นั้นผมก็ขับเทสอะไรอีกพี่จะขับไหมเบิร์ดมึงขับไปเลยโอ้โหขับทั้งวันทั้งกลับเลยทั้งไปทั้งกลับเลยผมก็บ่นอ่ะแต่สุดท้ายคือไม่ได้พักที่โรงแรมนะไปจอดที่จุดพักลงเพราะออกจากซอยนั้นไปผมก็ไปจอดแล้วไปคุยนะแต่ตอนนั้นเขาตั้งใจกับว่าจากง่วงๆนะโอ้โหตาสว่างเหมือนเพิ่งตื่นตอนเช้าครับครับนี่เลยดีกว่าผมก็เลยบอกไงพี่จะรวดเดียวกลับเลยไหมมึงไหวไหมล่ะไอ้ผมไหวแล้วพี่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวกูอยู่กับมึงเป็นเพื่อนทั้งคืนไม่เป็นไรโอเคงั้นบุยเลยไปตอนนี้เลยเพราะตอนนี้มันจะตีสองแล้วรีบหน่อยพี่จากนั้นรถปุ๊บพอไปขับออกมาจากปั๊มสักพักหนึ่งไหนบอกจะอยู่กับกูทั้งคืนคือหลับไปแล้วเรียบร้อยคนแรกก็ยาวกลับเลยผ่านโพทะเลผ่านนครสวรรค์กับเส้นสายเก็บกลับมาถึงอ่ะมันช่วงตีห้าป่าจะหกโมงนะครับอันนั้นถึงน่าจะถึงดอนเมืองจังหวะที่ขับลงจากทางด่วนเพื่อจะลงมหานครเพราะมันลงจุดมหานครพอดีตรงหัวลำโพงขณะที่วนเข้าผมได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงพูดเข้าหูอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่ได้สับก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยมันคงไม่น่าตามามั้งนี่มันเช้าแล้วไม่ใส่ใจผมกลับไปพอจอดรถเสร็จใช่ไหมผมก็เพราะตอนนั้นผมเช่าห้องอยู่ใกล้ๆที่ออฟฟิศผมก็ต่างคนต่างแยกกันกลับบ้านกันผมก็ขึ้นห้องผมนอนได้แค่อันนี้ต้องใช้คำว่าสว่างนะเป็นอาทิตย์แล้วสว่างแล้วผมเพลียความที่ผมกำลังจะนอนอ่ะแล้วจังหวะที่ผมนอนไปเนี่ยผมต้องบอกว่าห้องพักที่ผมพักอยู่เนี่ยมันเป็นห้องพักที่ไม่มีที่เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วที่นี่ไม่มีศาลครับคือพูดง่ายอะไรเข้าได้เอางี้ดีกว่าผมก็นอนไปสักพักอารมณ์เหมือนผมรู้สึกว่าพื้นอ่ะมันเป็นพื้นไม้ไงเหมือนอารมณ์มีคนเหยียบพื้นไม้ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เหมือนชะโงกขึ้นมาเพราะผมผ้านอนตะแคงใช่ไหมเห็นเป็นเงาดำๆอ่ะนั่งพนมมืออยู่ที่ปลายเท้าผมผมไม่ได้พูดอะไรนะแต่ความรู้สึกของผมเขาไม่ได้มาทำร้ายผมอ่ะเหมือนเขาบอกขอความช่วยเหลือมากกว่าผมก็เลยแบบพูดไม่รู้นะว่าต้องการอะไรถามมาทำไมแต่เดี๋ยวตื่นแล้วจะไปทำบุญให้นะไปได้แล้วจังหวะที่ผมกำลังจะลดตัวเพื่อจะลงไปนอนต่อเขาไม่ไหวแล้วยิงขับรถมาตลอดอ่ะมันนี่ไม่ได้เปลี่ยนมือเลยครับแค่คู่เดียวอ่ะลืมตาขึ้นมาสักแป๊บนึงอ่ะเหมือนเงานะค่อยคลานมาหาผมจู่แล้วก็หายไปคือมันจางหายไปค่อยคลานเข้ามาแต่จางหายไปคือไม่ได้มาจ้องหน้าผมนะแต่คลานมาข้างๆแล้วคลานมาแล้วผมลืมตามองอ่ะผมเห็นผมก็เจ้าชายว่าร่างกายสตาร์ทไปนิดนึงจากนั้นก็จางหายไปในตอนบ้างเปล่าผมว่าพอผมตอนนั้นใช่ว่าทั้งเหนื่อยทั้งตกใจทั้งเกรงด้วยกลับตาเท่านั้นแหละครับป๊อกไปตอนไหนไม่รู้คือปั๊กหรือตอนไหนไม่รู้ตื่นมามันก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะช่วงเที่ยงแล้วมันหลังเพลแล้วไงหลังเพลแล้วทำอะไรได้เอ้าไหนก็ต้องทำให้เขาบอกไว้แล้วก็ไปวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรก็ไปสังฆทานให้เขาไปพอสังฆทานให้เขาไปปุ๊บน่าจะไม่เจอเขาอีกนะก็ไม่เจอเหตุการณ์ว่าเขาจะมานั่งปล่อยช่วยหรืออะไรอีกอะไรทำไมจริงๆแล้วการทำสังฆทานเนี่ยต้องทำก่อนเพลถูกแล้วแต่ว่านี่น่าจะเป็นเหตุที่แบบสุดวิสัยจริงๆแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าก็บอกได้ถ้ามันสุดวิสัยก็ทำได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณว่าเราไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าเกียจค้านในการทำบุญใช่ไหม มันก็ถือว่าเป็นข้อยกอาจจะยกเว้นให้นิดนึงเขาคงได้รับเหมือนกันแหละแต่จากนั้นก็ไม่เจอเขาอีกเรื่องราวทั้งหมดในช่วงเวลานั้นปี52ก็ประมาณก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story